ตอนนี้ทุกคนตั้งอยู่ในความสงบถ้าสงบนี้ได้ไปทั้งวันก็ดีไม่มีปัญหามีแต่ความสบายอยู่เฉยๆทำใจให้สงบไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้อยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆก็สบายความสุขที่แท้จริงอยู่แค่ตรงนี้แหละอยู่ที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหาอะไรการหานี่มันไม่สบายนะกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งก็เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยต้องดิ้นรนต่อสู้ได้มาแล้วก็ไม่ได้พอใจไปนานพอใจเดี๋ยวก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกก็ต้องดิ้นรนอีกต้องหาอีกหามาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษาอีกแล้วรักษาไงดูแลไงไม่ช้ากันเร็วก็ต้องจากกันอีกนี่คือเรื่องของความสุขกับความทุกข์ที่พวกเรากำลังหากันอยู่เราหาความทุกข์กันโดยที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันคิดว่าเราได้สิ่งนั้นมาสิ่งนี้มีมาได้บุคคลนั้นมาได้บุคคลนี้มาแล้วเราจะมีความสุขพอเราได้เขามาแล้วเราก็ต้องคอยดูแลรักษาเราต้องหวงต้องห่วงแล้วเราก็ต้องสูญเสียต้องพัดพากจากกันไปได้มาแล้วก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกพอเราอยากจะได้ของใหม่ของเก่าเราก็เลยไม่ให้ความสำคัญถ้าเป็นสิ่งของมันยังไม่เป็นอะไรแต่เป็นคนนี่เขาก็จะรู้สึกน้อยใจเสียใจได้เช่นตอนต้นเราไม่มีแฟนไม่มีคู่เราก็อยากได้แฟนอยากได้คู่มาพอเราได้แฟนมาได้คู่มาเราก็ดูแลเขาอย่างดีจนกว่าเราเกิดความอยากจะได้อย่างอื่นขึ้นมาพอเราอยากจะได้สิ่งอื่นขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยดูแลเขาแล้วเราก็พยายามไปหาสิ่งใหม่ที่เราอยากจะได้ก็เลยเหมือนกับทอดทิ้งเขาไม่ให้ความสำคัญเขาเท่าที่เคยทำเพราะจะต้องเอาเวลาไปหาสิ่งใหม่ๆที่อยากได้สิ่งเก่าๆก็เลยไม่มีความหมายไปถ้าเป็นของก็ไม่เป็นไรเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถ้าไม่ไปให้ความสำคัญกับเขาซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ในตู้ไม่ได้ใช้มันเขาก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรแต่ถ้าเป็นคนเป็นแฟนพอเราได้เขามาแล้วเราก็ไม่ดูแลเขาเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆเราเพราะเราอยากจะไปหาของใหม่หาอย่างอื่นก็เลยทำให้ความสุขที่เรามีกับแฟนมันจางไปเป็นการหาความทุกข์ไปดีไม่ดีก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดการหย่าร้างกันได้ถ้าเราไม่ดูแลเขาเท่าที่ควรนี่คือเรื่องของการอยู่ของพวกเราพวกเราอยู่บนความอยากกันเราก็เลยต้องดิ้นกันต้องหากันแล้วเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้
ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเป็นบุคคลต่างๆเป็นสิ่งของต่างๆมันไม่สามารถให้ความพอกับใจเราได้ความพอนี้ต้องเกิดจากการหยุดความต้องการหยุดความอยากต่างๆเท่านั้นถึงจะทำให้เกิดความพอขึ้นมาได้ถ้าเราไปทำตามความอยากทำตามความต้องการต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรมันจะไม่มีคำว่าพอแต่มันจะมีคำว่าต้องการเพิ่มขึ้นมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละเป็นประเด็นที่พวกเราไม่เข้าใจกันมีพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเท่านั้นที่ท่านเข้าใจความจริงอันนี้ว่าความสุขความพอของพวกเรานี้อยู่ที่การหยุดความต้องการหยุดความอยากต่างๆไม่ได้อยู่ที่การทำตามความต้องการทำตามความอยากต่างๆท่านก็เลยหยุดการหาหยุดการมีอะไรต่างๆแล้วก็มาสร้างกำลังให้กับใจสร้างกำลังให้กับตัวเองเพื่อที่จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจจะสบายใจจะสงบจะสามารถนั่งอย่างนี้ได้ไปทั้งวันจะไม่รู้สึกหงุดหงิดตำคาญใจเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวแต่อย่างใดเพราะความหงุดหงิดตำคาญใจเศร้าส้อยหงอยเหงานี่มันเกิดจากความต้องการเกิดจากความอยากต่างๆของใจถ้าเราหยุดมันได้มันจะไม่สามารถมาสร้างความรู้สึกไม่ดีต่างๆให้กับเราได้มันก็จะทำให้เราอยู่เฉยๆกันได้อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอย่างผู้ที่มาฝึกหัดอยู่บนเขาเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าหรือคารวะญาติโยมผู้ชายเขาก็ไม่มีอะไรบนนี้ไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีไม่มีอะไรให้เขาทำตามความอยากได้มีแต่ที่สร้างความสร้างกำลังที่จะมาหยุดความอยากก็คือสร้างธรรมะสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมพวกที่มาอยู่บนเขานี้เขามาสร้างกำลังให้กับใจกำลังของใจคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขามาด้วยศรัทธาเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ทำความเพียรปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือให้สร้างสติให้สร้างสมาธิให้สร้างปัญญาขึ้นมาเพราะถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะมีกำลังที่จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่มีความรู้สึกไม่สบายต่างๆความไม่สบายใจต่างๆนี้เกิดจากความอยากทั้งนั้นคนที่อยากไปเที่ยวถ้าอยู่บ้านก็จะรู้สึกไม่สบายใจคนที่อยากจะได้อะไรแล้วไม่ไปหาสิ่งที่อยากได้ก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่รู้สึกไม่สบายใจอย่างตอนนี้ญาติโยมมานั่งตรงนี้ไม่รู้สึกไม่สบายใจเฉยๆสบายเพราะว่าตอนนี้ไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีความอยากจะทำอะไรไม่มีความอยากจะดูอะไรไม่มีความอยากจะฟังอะไร
อยู่เฉยๆได้เพราะตอนนี้ความอยากมันไม่ออกมาแต่ถ้านั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องเกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่มีสติหรือสมาธิหรือปัญญาเราก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้มันก็จะทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขทำให้เราต้องดิ้นต้องลุกไปทำอะไรตามที่เราอยากทำแต่ไปทำอะไรได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็เบื่อแล้วเราก็อยากไปทำอย่างอื่นต่อนี่คือเรื่องของความอยากของพวกเราที่พวกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทำให้เรานี้ต้องไม่สบายใจกันเหมือนกับร่างกายที่ไม่สบายก็มีเชื้อโรคมีเชื้อโรคต่างๆหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆสมัยที่เราเป็นเด็กนี่ประเทศไทยเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาหิวาตัพพโรคถ้าติดเชื้อนี้แล้วจะท้องเสียจะถ่ายแล้วถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ตายทุกปีนี้เขาจะต้องให้มีการฉีดวัคซีนสมัยนี้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะเรารู้วิธีป้องกันเชื้อหิวานี่มันแพร่ไปในอาหารแพร่ผ่านทางอุจจาระสมัยก่อนคนเราไม่ค่อยสะอาดกันมือไม้บางทีก็ไปหยิบของสกปรกแล้วก็ไม่ล้างเวลากินอาหารก็เอาเชื้อโรคที่ติดมากับสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกายก็เลยทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาสมัยนี้ไม่มีข่าวเรื่องอหิวาเลยใช่ไหมสมัยก่อนนี้ทุกปีเลยขนาดเดินทางจากกรุงเทพมาพัทยานี่เขามีด่านเลยด่านตรวจว่ามีฉีดวัคซีนหรือยังถ้าไม่ฉีดเขาจับลงไปฉีดตรงนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันไปแพร่เชื้อด้วยตัวเองติดมาแล้วเดี๋ยวตัวเองก็ไปแพร่ให้กับคนอื่นเดี๋ยวนี้เรารู้จักวิธีป้องกันเชื้อมันก็เลยไม่สามารถแพร่กระจายได้ความอยากก็เหมือนกันความอยากก็เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจในท่ามกลางของพระอริยะเจ้านี้ท่านไม่มีความไม่สบายใจกันเลยเพราะท่านรู้จักวิธีกำจัดป้องกันความอยากต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของท่านพระสาวกทุกรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่มีความอยากอยู่ในใจท่านจึงไม่มีความทุกข์เลยถ้าไม่มีการต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะท่านมีวิธีกําจัดความอยากต่างๆมีวิธีป้องกันความอยากต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาก็คือเนี่ยให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาถ้ามีธรรมสามนี้สามอย่างนี้แล้วจะป้องกันความอยากได้จะกำจัดความอยากต่างๆได้ความอยากที่เป็นเหตุให้ไม่สบายใจมีอยู่สามตัวเท่านั้นความอยากที่ดีก็ไม่ต้องป้องกันก็ได้เช่นความอยากที่จะมากำจัดความอยากที่ไม่ดีเนี่ยเรียกว่าเป็นความอยากที่ดีเช่นความอยากจะมาปฏิบัติธรรมความอยากจะมานั่งฟังเทศฟังธรรมความอยากจะมานั่งสมาธิความอยากที่ดีอันนี้ไม่ได้เป็นความอยากที่เราต้องกำจัดเพราะนี่เป็นเหมือนยาเหมือนกับความอยากกินยาความอยากจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปความอยากที่ดีนี้เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมแต่ความอยากที่ไม่ดีที่ทำให้เราไม่สบายใจนี้เราต้องกำจัดก็มีกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์รูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา
เสียงก็คือสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูกลิ่นก็คือสิ่งที่เราได้ดมด้วยจมูกรสก็คือสิ่งที่เราได้สัมผัสด้วยลิ้นและโผฏฐัพพะก็คือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยร่างกายของเราเช่นความเย็นความร้อนความแข็งความนุ่มนี่เป็นโผฏฐัพพะที่พวกเราเสพกันเพื่อให้เรามีความสุขกันเวลาเราอยากดูอะไรเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เราอยากดูพอเราได้ดูสิ่งที่เราอยากดูเราก็มีความสุขกันแต่ดูเสร็จแล้วเราก็ไม่อยากดูแล้วอยากจะได้อย่างอื่นแทนนะอยากจะไปกินนะอยากจะดื่มอยากจะลิ้มรสดมกลิ่นของเครื่องดื่มของอาหารนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ความอยากมันจะอยู่แต่วัตถุของความอยากมันเปลี่ยนได้เช่นไปซื้อกระเป๋าแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวก็อยากจะซื้อเครื่องประดับให้มันครบชุดพอได้ชุดหนึ่งแล้วก็อยากจะได้อีกชุดหนึ่งมีหลายๆชุดได้มากี่ชุดก็ไม่พอเดี๋ยวเห็นชุดใหม่ที่ร้านหรือในอินเทอร์เน็ตก็เดี๋ยวก็สั่งเลยสมัยนี้ไม่ต้องไปที่ร้านด้วยแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินซื้อก็ไม่สบายใจนะเห็นที่ร้านก็ไม่สบายใจอยากจะได้อยู่นั่นแต่พอได้มาแล้วทีนี้ก็ไม่สนใจนะได้มาแล้วก็เก็บไว้ในตู้นี่ก็ไปสนใจของที่ยังไม่ได้มาความอยากมันจะไม่หมดไม่พอซื้อไปจนแก่ตายก็ไม่หมดความอยากก็ยังมีอยู่ที่ไม่ได้ซื้อตอนแก่เพราะมันไม่มีแรงไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่มีแรงไปซื้อไม่มีแรงไปสวมใส่ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ไปซื้อไปสวมใส่พอชราแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงทีนี้ก็ไม่สบายใจแล้วสิเพราะไม่สามารถจะไปซื้อข้าวของเหมือนกับตอนที่เราแข็งแรงได้ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนั้นความไม่สบายใจก็จะมีมากขึ้นคนเราจึงไม่ชอบแก่กันไม่ชอบเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่ชอบตายกันเพราะมันเป็นเวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากต่างๆได้ไม่สามารถลิ้มรสดมกลิ่นไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้นี่เองเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความไม่สบายใจนี่คือความอยากกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เขาเรียกว่ากามคุณกามคุณ5มี5ประการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหาเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เป็นความอยากให้รูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันดูเห็นแต่รูปเก่าๆเสียงเก่าๆมันก็เบื่อมันอยากจะได้รูปใหม่เสียงใหม่มันก็เลยต้องไปเที่ยวกันการไปเที่ยวนี่ก็เป็นการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เพียงแต่เปลี่ยนที่เที่ยวนั่นเองไปประเทศนี้แล้วเบื่อแล้วเห็นรูปภาพของประเทศนี้แล้วก็อยากจะไปเห็นรูปภาพอีกประเทศหนึ่งบรรยากาศของอีกประเทศหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆกลับมาถึงบ้านอยู่บ้านไม่กี่วันก็เบื่อเหมือนเดิมไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาของความเบื่อวิธีแก้ก็ต้องไม่ไปที่เราไม่มีกำลังสู้มันนะสิหรือไม่รู้สองอย่าง
คือไม่รู้ไม่มีปัญญาถ้าไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คนก็จะไม่รู้หรอกว่าความเบื่อของเขานี่เกิดจากความอยากที่ไม่มีวันพอต่อให้เขาไปทำตามความอยากมากน้อยเพียงไรมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมนี่พอไปเที่ยวกลับมาบ้านแล้วอยู่ไม่กี่วันก็เบื่อก็อยากออกไปเที่ยวอีกพอไปเที่ยวก็ดีใจสนุกสนานเฮฮาเดี๋ยวพอกลับมาอยู่บ้านไม่กี่วันก็เบื่อนี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ตอนต้นต้องรู้ปัญหาก่อนคนพวกนี้ไม่รู้ปัญหาเขาจะไม่มีวันแก้ปัญหาได้ถูกถ้าเขาไม่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะไม่รู้หรอกว่าปัญหาของเขาเกิดจากความอยากไปเที่ยววิธีที่จะทำให้เขาอยู่บ้านได้โดยไม่เบื่อก็คือต้องหยุดความอยากเที่ยวนี่การจะหยุดความอยากเที่ยวได้ก็อยู่ที่กำลังของใจจะสู้ความอยากได้หรือไม่ถ้ามีกำลังน้อยก็ต้องสร้างกำลังขึ้นมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถึงจะสามารถสู้กับกำลังของความอยากไปเที่ยวได้อันนี้ก็ต้องข้อที่หนึ่งต้องเกิดปัญญาก่อนเกิดสัมมาทิฏฐิก่อนให้รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากเที่ยวความเบื่อหน่ายความรำคาญหงุดหงิดอยู่บ้านอยู่กับสิ่งที่จำเจซ้ำซากแล้วรู้สึกเบื่อเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวความรู้สึกเหล่านี้เป็นเหมือนกับเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอาการของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มีไข้ขึ้นนี่คือสภาพอาการของความเจ็บทางร่างกายมันจะรู้สึกเจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆมีอุณหภูมิสูงไข้ขึ้นส่วนความเจ็บไข้ได้ป่วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของใจก็คือความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆหงุดหงิดลำคาญใจเศร้าซ้อยง้อยเหงาว้าเหวอันนี้เป็นอาการของโรคใจโรคจิตอาการซึมเศร้าอาการฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นอาการของโรคจิตที่เกิดจากความอยากอยากจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำก็เลยเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาวิธีแก้ก็คือต้องหยุดความอยากนั้นถ้าหยุดความอยากนั้นได้แล้วอารมณ์ไม่ดีก็จะหายไปอยากไปเที่ยวก็ต้องหยุดความอยากเที่ยวเปลี่ยนที่ไปแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดก็ได้ถ้าอยู่บ้านไม่ได้ถ้าอยู่บ้านแล้วสร้างกำลังสู้มันไม่ได้ก็ไปอยู่วัดไปที่วัดแล้วก็ไปศึกษาจากพระอยากครูอาจารย์ว่าให้มาหยุดความอยากกันวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องสร้างธรรมะขึ้นมาสร้างสติก่อนถ้าได้สติแล้วก็จะมีสมาธิตามมาพอมีสมาธิแล้วใจก็สงบใจก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวตอนนั้นใจก็เบิกบานหายเจ็บหายไข้ไปแต่ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเผลอไปคิดถึงความอยากไปเที่ยวขึ้นมาอาการของความไม่สบายใจก็จะกลับมาถ้าจะอยากจะกำจัดมันอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าการไปทำตามความอยากนี่มันไม่ได้เป็นการกำจัดความอยากแต่เป็นการเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆการที่จะหยุดความอยากก็ต้องไม่ทำตามความอยากต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วความไม่สบายใจก็จะกลับมาต่อได้มาแล้วเวลาเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็เสียใจได้ไปเที่ยวก็ดีใจพอกลับมาอยู่บ้านก็เสียใจเ
เสียดายหมดแล้วก็เกิดความอยากไปเที่ยวใหม่แล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็จะไม่สบายใจขึ้นมางั้นเราก็ฝืนใจอยากไปเที่ยวมันหักห้ามใจไว้พอเราหักได้จริงๆแล้วความอยากมันก็จะหายไปเองพอมันรู้ว่าอยากแล้วไม่ได้มันก็ไม่รู้จะอยากไปทำไมมันก็จะหยุดไปแล้วทุกครั้งที่มันอยากเราก็ไม่ไปทำตามความอยากต่อไปมันก็จะไม่มีกำลังที่จะสู้เราได้อยากเราก็ปล่อยมันอยากไปแต่เราไม่ไปทำตามความอยากเราก็จะไม่เดือดร้อนความไม่สบายใจต่างๆก็หายไปความอยากทั้งสามกลุ่มนี้มีอาการเหมือนกันเพียงแต่มีวัตถุหรือเป้าหมายต่างกันกามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากให้ได้สิ่งนั้นอยากได้อยากมีสิ่งนี้นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยากจะเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นแล้วความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือความอยากไม่เสียสิ่งที่เรามีไปเป็นหมอก็ไม่อยากจะเสียการเป็นหมอไปไม่อยากให้เขางดใบอนุญาตของเราเราอาจจะไปรักษาโรคภัยผิดทำให้คนตายเขาก็เลยมาลิฟต์ใบอนุญาตก็ไม่อยากให้ลิฟต์เวลาจะถูกลิฟต์ก็ไม่สบายใจเพราะนี่ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้เสียสิ่งที่มีไปหรือความอยากให้สิ่งที่มีหายไปเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายไปอันนี้ก็เรียกวิภาวะตัณหาอยากจะกำจัดสิ่งที่มีไปหรืออยากจะไม่ให้สิ่งที่มีหายไปก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาส่วนภาวะตัณหาก็อยากจะมีสิ่งที่ยังไม่มียังไม่เป็นหมอก็อยากจะเป็นหมอยังไม่มีสามีก็ยังไม่มีภรรยาก็อยากจะมีสามีอยากมีภรรยายังไม่รวยก็อยากจะรวยนี่คือความอยากทั้งสามประการพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วใจมันจะดิ้นมันจะอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขต้องไปทำสิ่งที่อยากได้พอได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอยากจะได้อะไรต่อไปมีสิ่งนี้แล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่อถ้าได้ยศก็ต้องอยากจะได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นได้ในร้อยก็ดีใจแล้วต่อไปก็อยากจะได้ในพันพอได้ในพันก็อยากจะได้ในพันอยากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีก็อยากไปได้อย่างอื่นต่อว่าอยากได้ในพันก็อยากจะไปเป็นนายกไปเป็นอะไรต่างๆต่อไปตามใดที่ยังมีช่องไปอยู่มันก็อยากไปเรื่อยๆมันก็ทำให้ต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆก็มันไม่สบายใจได้มาแล้วก็ต้องมาวิตกกังวลกับสิ่งที่ได้มาว่าจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่จะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เวลาเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เราต้องเสียสิ่งที่เราได้มาเราก็ไม่สบายใจนี่แหละคือเรื่องของความไม่สบายใจต่างๆนี้มันเกิดจากความอยากทั้งสามนี้ถ้าเราไม่มีความอยากทั้งสามนี้เราจะไม่มีความไม่สบายใจเลยไม่มีรูปดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเสียงฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่มีตำแหน่งไม่ได้เป็นนายพลนายพันไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนจะเสียอะไรไปก็ไม่เดือดร้อน
ร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายไปก็ห้ามมันไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันจะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยจะไม่มีความเสียใจไม่มีความเศร้าใจไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความหวาดกลัวไม่มีอะไรในใจเลยใจจะเบาใจจะสบายใจจะเย็นไปใครจะไปก็ไปใครจะมาก็มาใครจะเกิดก็เกิดใครจะตายก็ตายร่างกายของเราก็จะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปห้ามมันไม่ได้จะทำยังไงไปอยากก็ทำให้เราไม่สบายใจเปล่าปัญหาของเราคือเราชอบไปอยากแก้สิ่งที่มันมีอยู่หรืออยากจะผลิตสิ่งที่มันไม่มีให้เกิดขึ้นมาสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายก็ไม่สบายใจสิ่งที่ไม่เป็นก็อยากให้มันเป็นพอมันไม่เป็นก็ไม่สบายใจทำไมไม่อยู่กับความเป็นจริงแล้วเมื่อมันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปสิมันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไปอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นนี่คือปัญหาของพวกเราคือเรามันชอบไปอยากไปยุ่งกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามความอยากของเราพอไม่ได้เป็นไปตามความอยากก็วุ่นวายใจไม่สบายใจไม่มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้แล้วอยู่กับความจริงไปตอนนี้ต้องอยู่กับอะไรก็อยู่กับมันไปเป็นตอนนี้ต้องนั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งไปถ้าไม่มีความอยากลุกมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พออยากจะลุกแล้วมันนั่งไม่ได้นะไม่สบายใจนะหงุดหงิดรำคาญใจเวลาเกิดความอยากถ้าเราอยากจะหยุดมันเราต้องสร้างกำลังขึ้นมาสู้กับมันกำลังของใจก็คือสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการมีศรัทธาเชื่อว่าถ้าเราอยากจะมีกำลังใจสู้กับความอยากต่างๆเราก็ต้องสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาเราก็ต้องใช้ความเพียรวิริยะพระพุทธเจ้าบอกเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่เราไม่รู้จักใช้มันไปในทางที่ดีเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีกันใช้ไปในทางรับใช้ความอยากกันเราต้องเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาใช้ในการสู้กับความอยากหยุดความอยากเข้าไปในสมาธิจิตก็หยุดความอยากได้จิตก็สบายมีความสุขออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาเวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็บอกว่าไม่เอาถ้าเรามีสมาธิแล้วเราอยู่เฉยๆได้เราไม่ต้องไปทำตามความอยากเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเรามีสมาธิสนับสนุนมีอุเบกขามีความสบายใจสนับสนุนจะออกจากสมาธิมาอยากจะดื่มกาแฟไม่ดื่มก็ได้ดื่มน้ำเปล่าก็ได้หิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าดื่มแป๊บๆมันก็พอร่างกายมันได้น้ำมันหายหิวแล้วความอยากกาแฟมันก็ถึงแม้จะมีถ้าเราไม่ดื่มเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรถ้าเรามีสมาธิถ้าเรามีอุเบกขาแต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนี่อยู่เฉยๆไม่ได้สู้มันไม่ได้ต้องไปทำตามความอยากดังนั้นก่อนที่เราจะใช้ปัญญาสู้กับความอยากได้เราต้องมีสมาธิก่อนเราต้องมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากต่างๆความสุขของสมาธินี่มันดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการดื่มกาแฟจากการไปเที่ยวจากการไปซื้อกระเป๋ารองเท้าจากการไปดูหนังฟังเพลงจากการไปมีแฟนจากการไปมีอะไรต่างๆถ้าเรามีความสุขจากสมาธิแล้วนี่เราจะสู้กับความอยากต่างๆได้เราจะเฉยได้ไม่ทำตามความอยากได้จะไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกเศร้าสร้อยง่อยเหงาว้าเหวเพราะเรามีอุเบกขาเรามีความสงบมีความสบายใจอยู่เป็นพื้นฐานแล้วเป็นต้นทุนแล้ว
แต่ถ้าเราไม่มีต้นทุนสู้กับกิเลสนี่มันมีแต่ความหิวมีแต่ความหิวก็กิเลสบอกว่าอยากได้นี้ปั๊บมันก็หิวขึ้นมาทันทีเลยมันแล้วถ้าไม่ทำตามมันก็หงุดหงิดรำคาญใจนี่คือเรื่องของการกำจัดความไม่สบายใจต่างๆต้องกำจัดที่ความอยากแล้วก็เป็นการสร้างความสบายใจไปในตัวเมื่อไม่มีความไม่สบายใจก็จะมีแต่ความสบายใจความไม่สบายใจกับความสบายใจนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้เหมือนกับมืดกับแจ้งมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งมันกับความอิ่มกับความหิวมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันหิวมันก็ไม่อิ่มถ้ามันอิ่มมันก็ไม่หิวถ้ามันอยากมันก็ไม่พอถ้ามันพอมันก็ไม่อยากวิธีที่จะทำให้มันพอไม่ใช่ทำตามความอยากเพราะทำตามความอยากเท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอสักทีมีแต่จะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีจะทำให้มันพอก็คือต้องไม่อยากเพราะไม่อยากมันก็พอวิธีที่จะทำให้มันไม่อยากก็คือต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี่เท่านั้นตอนนี้เราไม่มีกันเราก็เลยสู้ความอยากกันไม่ได้อยากปั๊บก็ต้องวิ่งไปตามที่มันสั่งทันทีอยากจะได้อะไรอยากจะไปที่ไหนก็ต้องไปทันทีทำไมเราไม่มานั่งสมาธิกันอยากอะไรปุ๊บก็นั่งสมาธิเลยถ้ายังไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิเพราะอยากอะไรก็ใช้ปัญญาบอกเอ๊ะอย่าไปทำตามความอยากนะยิ่งอยากยิ่งหิวยิ่งไม่พอนะถ้าอยากจะให้มันพอก็ไม่ต้องทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากได้มันก็พอแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆแสนจะสบายไม่มีอะไรต้องมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องมีอะไรมาร้องห่มร้องไห้เพราะจะต้องมีการพัดภาคจากกันอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระสาวกเนี่ยท่านอยู่แบบไม่มีอะไรนะทรัพย์สมบัติของท่านมีแค่8ชิ้นเท่านั้นของจำเป็นต่อการดำรงชีพของพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีบาตรไว้สำหรับหาอาหารมีจีวร3ผืนผ้าไตรเป็นเครื่องนุ่งห่มมีเข็มขัดรัดเอวไว้สำหรับรัดสบงถ้าไม่รัดเดี๋ยวมันหลุดแล้วก็มีใบมีดโกนไว้สำหรับโกนศีรษะโกนผมโกนหนวดแล้วก็มีเข็มกลับได้ไว้ซ่อมจีวรสมัยก่อนต้องตักน้ำจากในลำห้วยลำธารก็ต้องมีที่ตักที่เรียกที่กองน้ำเวลาตักน้ำขึ้นมาจะไม่เอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยถ้าไม่มีที่กองตักเอาขันตักเดี๋ยวมันมีลูกน้องลูกน้ำมันก็จะติดขึ้นมาด้วยแล้วถ้าดื่มลูกน้ำเข้าไปก็เหมือนกับทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ก็เลยต้องมีที่กองตักน้ำขึ้นมาที่กองนี่มันจะเอาแต่น้ำขึ้นมามันจะกองไม่ให้ตัวสัตว์เข้ามาในน้ำนี่แหละคือสมบัติของผู้ที่มีความพอของผู้ที่ไม่มีความอยากมีแค่นี้อยู่ได้แล้วสบายแล้วบ้านก็ที่ไหนก็ได้ในป่าเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ในป่ากันทำเพิงทำอะไรไปอยู่ตามโคนไม้ไปถ้ามีเงื่อมผาก็อยู่ตามเงื่อมผาถ้ามีถ้ำก็เข้าไปอยู่ในถ้ำถ้ามีเรือนร้างก็ไปอยู่ในเรือนร้างท่านอยู่อย่างนี้ได้ไม่เดือดร้อนใจของท่านมีความสุขแล้วร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนไม่สำคัญร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจปล่อยวางร่างกายได้ใจแยกตัวออกจากร่างกายได้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแล้วไปวุ่นวายกับร่างกายทำไมที่วุ่นวายก็เพราะไปคิดว่าใจเป็นร่างกายใจไปวุ่นวายกับร่างกายเพราะคิดว่าใจเป็นร่างกายแม้แต่นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ศึกษาก็ยังว่าใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายใจของนักวิทยาศาสตร์ทุกคนนี่วุ่นวายกันขึ้นมาทุกคน
หาอยู่หายาหาอะไรกินกันวุ่นไปหมดหาวิธีรักษาโรคต่างๆกันวุ่นไปหมดเลยทุ่มเทชีวิตเงินทองไปกับการวิจัยกับการค้นคว้าวิธีรักษาร่างกายเพราะอะไรเพราะคิดว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรถ้ารู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเองไปทุ่มเทเวลาให้เสียเวลาทำไมร่างกายมันเหมือนคนรับใช้เราไปทุ่มเทชีวิตจิตใจรับใช้มันทำไมเลี้ยงดูมันทำไมส่วนตัวเรานี่เรากลับไม่เลี้ยงดูเราเลยปล่อยให้ใจเรานี่ทุกข์ทรมานไปกับความอยากต่างๆต่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็รักษาโรคใจไม่ได้รักษาตัวเองไม่ได้มัวแต่ไปรักษาคนใช้คนรับใช้ของตัวเองพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีก็เหมือนกันไม่รับใช้คนใช้ตัวเองไม่รับใช้ไม่เลี้ยงดูตัวเองคนที่เลี้ยงดูตัวเองก็มีพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนี่แหละที่เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูด้วยการสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาขึ้นมาพอมีสติสมาธิปัญญาแล้วตัวเองก็ไม่ทุกข์กับอะไรตัวเองก็มีแต่ความสุขสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆกลับมองเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้ไร้ค่าเหมือนเศษขยะไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจเลยแต่ความหลงมันไปทำให้คิดว่าเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายกับการดูแลรักษามันแล้วดูแลยังไงรักษางานมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีแล้วเดี๋ยวก็ตายจากกันไปตายจากไปก็ไม่เข็ดกลับมาหามันใหม่กลับมาเกิดเด็กกลับมามีร่างกายกลับมามีเศษขยะอีกแล้วก็มาเลี้ยงดูเศษขยะเหมือนกับเป็นทองคำอีกสิ่งที่เป็นทองคำกับไม่เลี้ยงดูกันไม่ดูแลรักษากันใจของเราเนี่ยใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้ที่วุ่นวายไม่สบายใจกับเรื่องราวต่างๆผู้ที่อยากกับสิ่งต่างๆนี่แหละเป็นตัวเราของเราที่เราไม่ดูแลรักษากันเพราะเราไม่รู้เพราะเราคิดว่าตัวเราอยู่ที่ร่างกายเราก็เลยไปดูแลคนอื่นแทนที่จะดูแลตัวเราเองตัวเราเองเลยไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลาอันยาวนานมีแต่ได้รับการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราไปเรื่อยๆร้องห่มร้องไห้กันมาทุกภพทุกชาติถ้าเอาน้ำตามารวมกันน้ำมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่แหละคือการดูแลตัวเราดูแลด้วยน้ำตาให้มันร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะไม่รู้ต้นเหตุของความเศร้าโศกเสียใจว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความอยากของเรานี่เองถ้ารู้แบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ยากเลยก็มาสร้างหายาที่มารักษาโรคใจยาที่มารักษาโรคใจก็คือสติสมาธิปัญญานี่พอมีสติสมาธิปัญญาปั๊บนี่โรคใจก็หายไปหมดน้ำตาจะไม่มีวันหลั่งอีกต่อไปถ้าจะหลั่งก็เป็นน้ำตาที่เกิดจากความปิติแต่ไม่ใช่เป็นน้ำตาที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจน้ำตานี่มันหลั่งได้หลายแบบโดนฟันโดนควันไฟมันก็หลั่งได้ฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นน้ำตาของความทุกข์ไม่ใช่เป็นน้ำตาที่เกิดจากความอยากแต่มันเป็นน้ำตาที่เกิดจากความปิติบางทีเราคิดถึงเรื่องอะไรที่มันทำให้เราเกิดความปิติเกิดความซาบซึ้งน้ำซาบซึ้งใจขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลได้แต่นี่ไม่ใช่เป็นน้ำตาของความทุกข์นี่แหละคือประโยชน์ที่เราได้รับกันจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้ความจริงว่าตัวเราคือใครกันนะแล้วเราจะได้เรียนรู้วิธีรักษาตัวเราให้เราสบายให้เราไม่ทุกข์ไปตลอดถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะหลงไปรักษาเลี้ยงดูคนรับใช้เราคือร่างกายของเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไปคิดว่าคนรับใช้เราเป็นตัวเราเลี้ยงดูมันอย่างดีเลยคนรับใช้นี่แหมเจอเจ้านายใจดีก่อนจ้างมาแล้วไม่ต้องทำงานมีให้เงินเดือนอย่างเดียวให้กินให้นอนพอเจ้านายเห็นคนใช้สบายเจ้านายก็สบายไปด้วยพอ
พอคนใช้ไม่สบายขึ้นมาเมื่อไหร่เจ้านายก็ไม่สบายไปทันทีเจ้านายอุตส่าห์อุทิศชีวิตเพื่อเลี้ยงดูคนใช้ไม่ได้ทำอะไรหรอกเนี่ยพวกเราเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยอุทิศมาเพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเราใช่ไหมเลี้ยงดูความอยากเราใช่ไหมร่างกายก็เป็นคนรับใช้เราส่วนความอยากก็เป็นเจ้านายเราเนี่ยเราเลี้ยงของสองคนเลี้ยงคนรับใช้คือร่างกายแล้วก็เลี้ยงความอยากรับใช้ความอยากความอยากมันเป็นเจ้านายมันสั่งให้ไปเอากาแฟก็รีบไปเลยสั่งให้ไปเที่ยวก็จองตั๋วเลยใช่ไหมแล้วเป็นไงจากการรับใช้เจ้านายกับคนรับใช้เหนื่อยไหมสบายใจไหมสมพอไหมอิ่มไหมมีแต่วุ่นวายใจเดือดร้อนใจไปตลอดเวลาต้องมาเจอพระพุทธศาสนาที่บอกว่าเลิกรับใช้คนใช้เลิกรับใช้เจ้านายแล้วมารับใช้ตัวเราวิธีรับใช้ตัวเราก็คือเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดความคิดได้นั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิก็เหมือนกับได้กินข้าวได้ไปเที่ยวมาแล้วอิ่มสุขใจสบายใจพอใจไม่อยากจะได้อะไรแล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปเอาความอิ่มเอาสมาธิดีกว่ากลับมานั่งสมาธิดีกว่าถ้าจะให้ไปเที่ยวกลับไปนั่งสมาธิมานั่งสมาธิดีกว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสั่งเราให้ไปทำนู่นทำนี่แล้วเราก็ไม่ต้องมาเลี้ยงดูคนใช้เราเลี้ยงมันแบบหมาได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าเลี้ยงร่างกายของท่านเหมือนเลี้ยงหมาเช้าก็ไปบิณฑบาตหิ้วบาตรไปใบเข้าไปในหมู่บ้านได้อาหารอะไรมาก็คลุกมันในบาตรเลยเหมือนเลี้ยงหมาเลยใช่ไหมอาหารใส่ไปในบาตรคลุกมันเข้าไปแล้วก็กินมันเหมือนหมาเลยก็เพราะร่างกายมันเป็นคนรับใช้เราเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งเราไปเลี้ยงมันเป็นเจ้านายทำไมเราไม่ได้กินอาหารนั่นหน่อยใครกินอาหารเวลากินอาหารเนี่ยใจเพียงแต่ได้ดูแต่หนาใจพิถีพิถันนะไอ้นั่นต้องอย่างนั้นไอ้นี่ต้องอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้ก่อนต้องกินอย่างนี้หลังแล้วเวลามันเข้าไปในร่างกายมันไปรวมกันที่ไหนมันก็ไปรวมกันในท้องนี่แหละความหลงมันทำให้เราเสียเวลากับการไปเลี้ยงดูรับใช้คนอื่นแล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความเสียใจเพราะว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูต่อไปมันก็ต้องจากเราไปแล้วเวลาเจ้านายสั่งให้ทำอะไรก็ไม่สามารถทำตามที่เจ้านายสั่งได้เวลาที่คนรับใช้ไม่สามารถทำตามคำสั่งของเจ้านายได้ก็มีแต่ความทุกข์ไปแต่ก็ไม่เข็ดพอตายไปเสียคนชับรับใช้คนนี้ก็กลับมาหาคนรับใช้คนใหม่เราทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วและจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพบกับพระอริยสงสาวกที่รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าอยู่ที่ความหลงของเราอยู่ที่เราไปหลงรับใช้คนรับใช้เราเลี้ยงดูคนรับใช้เรารับใช้ตัณหาความอยากของเราเราต้องเลิกทำสองอย่างนี้เลิกรับใช้เจ้านายคือความอยากแล้วก็เลิกเลี้ยงดูร่างกายแบบพิถีพิถันแบบวิจิตพิสดารเลี้ยงมันไปแบบเลี้ยงหมาตัวหนึ่งอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปเราไม่ได้เป็นหมาตัวนั้นเราไปกังวลไปเดือดร้อนกับมันทำไมนี่แหละคือเรื่องที่เราจะได้รับรู้จากการมาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเรามีศรัทธาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราจะอยู่แบบพระพุทธเจ้าได้มีอัตถบริขารมีสมบัติเพียง8ชิ้นเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะวะโสยธามณิโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบได้นะหนังสือนี่ก็เป็นคำสอนที่เราอ่านแล้วจะทำให้เราหูตาสว่างให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรที่จะทำให้เรามีแต่ความสบายใจอาจารย์ครับตอนนี้เนนท็อปอาจจะไม่สึกอาจจะเรียบวชยาวเลยครับก็ตามใจถ้ามันไม่เสียหายหรอกเพียงแต่ว่ากลัวจะเป็นเรื่องแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเกิดเบื่อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับมาเรียนมันก็จะเสียเวลาแต่เดี๋ยวแม่ชีกลับมาปลายเดือนต้องให้เขาตัดสินใจใช่ครับว่าเขาจะเอาทางนี้จริงหรือเปล่าถ้าจะเอาก็ดีน่าอนุโมทนาแต่น่าจะไปได้แหละเพราะเขามีพี่ชายบวชอยู่คนแล้วใช่ไหมใช่มีพี่ชายบวชอยู่คนแล้วแต่เราจะแยกไปอยู่คนละที่นะครับแต่พี่ชายเขาก็ดูท่าทางดีนะครับท่าทางมีหลักมีเกณฑ์ใช่สำหรับเด็กอายุขนาดนี้ครับท็อปนี่คือตอนแม่ชีบอกว่าตอนไปกราบหลวงปู่หลวงตาแถวนู้นเนี่ยเขาก็กราบแล้วเขาก็เหมือนอธิษฐานเลยว่าจะขอบวชไม่สึกเลยประมาณนั้นอธิษฐานเองเลยแสดงว่ามีบารมีเก่ามีบุญเก่าติดตัวมาพอมีโอกาสปั๊บมันก็จุดประกายขึ้นมาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องเสียงหายมีสนทนาธรรมภาษาอังกฤษช่วงท้ายอยู่ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ถามปัญหาไปถึงประมาณสัก15นะ30ก็พอเดี๋ยวเฉพาะคำถามที่แล้วที่เหลือก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วทาง Facebook Facebookสูงสุดประมาณ330ครับ330กว่าตอนนี้ดู57เฉพาะคนเริ่มออกต่างจังหวัดกันแล้วอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยอยู่ออฟฟิศใช่ครับก็ปกติ300กว่านี่ก็ถือว่าเป็นปกติก็เอาคำถามเข้ามาเลยได้สักพักหนึ่งคำถามทาง Facebook Live จากคุณนันทนานะคะเราอธิษฐานให้เราเป็นโสดไปทุกชาติได้ไหมคะให้พบกับพระธรรมทุกชาติด้วยเจ้าค่ะคือการอธิษฐานนี่มี2ความหมายอธิษฐานที่เราเข้าใจกันคือขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ซึ่งการขอแบบนี้มันไม่แน่มันไม่ได้หรอกถ้าขอได้ก็ขอให้เป็นนายกกันทุกคนอันนี้ไม่ใช่เป็นคำหมายที่แท้จริงของอธิษฐานคำหมายที่แท้จริงของอธิษฐานก็คือความตั้งใจความตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยเหมือนเนนท็อปเนี่ยที่เด็กคนนี้ที่บอกว่าจะขอบวชไปตลอดชีวิตเนี่ยนี่เรียกว่าอธิษฐานถ้าอย่างนี้ได้แน่ๆจะขอบวชก็บวชเลยจะขอทำงานหาเงินเก็บเงินไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวอย่างนี้ทำได้แล้วต่อไปก็จะได้เป็นเศรษฐีเองถ้าหาแล้วไม่ใช้มันก็จะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้แต่ขอให้เป็นเศรษฐีมันขอได้แต่มันได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่คำขอมันอยู่ที่เหตุอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทำในสิ่งที่มันเป็นเหตุทำให้มันเป็นได้มันก็เป็นได้แต่ขอบางอย่างมันสามไม่มีเหตุที่ทำให้มันเป็นได้อย่างที่ถามว่าขอให้ได้กลับมาเป็นอะไรนะทุกชาตินะเป็นโสดทุกชาติก็ต้องอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้เราถือศีล8ไปทุกชาติมันก็เป็นโสดไปเองใช่ไหมถ้าอยากจะเป็นโสดก็ให้ถือศีล8ไปทุกชาตินี่เราทำได้ไงถือศีล8เราทำได้ถ้าเราไม่เลิกถือศีล8มันก็ต้องเป็นโสดไปทุกชาติงั้นถ้าอยากจะเป็นโสดทุกชาติก็ต้องอธิษฐานว่าขอให้รักษาศีล8ไปทุกชาติ
คำถามข้อต่อไปจากคุณไม่ประสงค์ออกนามนะครับผู้รับฟังอยู่ในที่นี่ด้วยนะครับทุกข์ใจมากทำเงินทำบุญของเจ้านายหายคนที่เขาเอาไปเขาจะได้รับผลของกรรมใหม่เจ้าคะและจิตใจตอนนี้ทุกข์ใจมากอยากแก้จิตที่มันเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ที่โดนกล่าวหาในสิ่งที่ลูกไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาว่าเราจะออกจากจิตที่มันเป็นทุกข์นี้อย่างไรก็เรายืนอยู่บนความบริสุทธิ์ของเราสิถ้าเราไม่ได้ไปทำเจตนาเพื่อที่จะยักยอกเงินของคนอื่นแล้วคนอื่นเขาจะกล่าวหายังไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราอย่าไปอยากให้เขาไม่กล่าวหาเพราะมันเป็นปกติของคนที่เขาไม่เห็นความจริงเขาก็ต้องสงสัยไว้ก่อนเขาก็ต้องสงสัยว่าเพราะคนส่วนใหญ่มักจะทำแบบนี้กันมักจะยักยอกเงินของคนอื่นแล้วก็ไปอ้างว่ามันหล่นหายหรือเป็นอะไรไปแบบที่ไม่มีความตั้งใจจะให้มันหายแต่ถ้าความเป็นจริงมันเป็นยังไงเราก็ยืนบนความเป็นจริงอย่าไปยืนบนความอยากความจริงก็คือมันหายโดยที่เราไม่ได้มีเจตนาก็ว่าไปอย่างนั้นอย่าไปอยากให้เขาเชื่อเราเพราะความอยากจะให้เขาเชื่อเราแล้วเขาไม่เชื่อเราเนี่ยทำให้เราทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังความอยากมีอยากเป็นอยากให้เขาเชื่อเรานี่ก็มันก็อยากให้เขาเป็นไปตามที่เราอยากเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตัวนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์ใจส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อเขาจะกล่าวร้ายกล่าวร้ายเราอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้นะแต่เราจะไม่ทุกข์กับคำกล่าวร้ายกล่าวร้ายของเขาแต่ถ้าเรายักยอกจริงๆเราก็ต้องยืนบนความเป็นจริงนะว่าเออเรายักยอกแล้วเขาว่าเราแล้วมันก็เป็นจริงเราก็ต้องยอมรับความจริงนะงั้นขอให้เรายืนบนความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์อย่าไปยืนบนความอยากแล้วมันจะทุกข์อย่างปัญหาของพวกเราทุกคนเนี้ยมันไม่ยอมยืนบนความจริงกันชอบยืนบนความอยากกันมันจึงทุกข์กันคำถามจากคุณลิงน้อยค่ะผมขอถามความหมายของคำว่าดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับคำว่าดวงตานี้ไม่ใช่ตานอกไม่ใช่ตาข้างร่างกายเรียกว่าตาในตาในก็คือใจผู้รู้ผู้รู้ก็คือรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบคือรู้อริยสัจสี่รู้ว่าเนี่ยที่พูดมาตลอดเวลานี่ก็พูดเรื่องอริยสัจสี่โดยเพียงแต่ไม่ได้กล่าวชื่อท่านเองว่าความไม่สบายใจนี่ก็เป็นเกิดจากความอยากของเราถ้ารู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่เห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราอีกครึ่งนึงต้องเห็นว่าวิธีดับความไม่สบายใจของเราก็คือต้องดับด้วยสติสมาธิปัญญาถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าเห็นธรรมครบทั้ง4ข้อเห็นทุกข์คือเห็นความไม่สบายใจเห็นต้นเหตุของความไม่สบายใจเห็นการดับของความไม่สบายใจเห็นวิธีที่จะทำให้ความไม่สบายใจดับไปเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคสี่ข้อนี้ถ้าเห็นทั้งสี่ข้อแล้วสามารถทำได้ทำตามที่เรารู้ได้เราก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้คือเราต้องสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาเราก็จะละความอยากหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความไม่สบายใจก็หายไปนี่คือการมีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้แล้วจะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียไปพิสูจน์ให้เสียเวลาเพราะคำสอนที่สอนให้เราเห็นตัวนี้เราเห็นแล้วงั้นคนที่สอนมันก็ต้องมีเลยมันจะมาจากที่ไหนคำสอนคือพระธรรมก็ต้องเป็นของจริงสิเพราะมันจริงแล้วเนี่ยเราเห็นในตัวเราแล้วคนที่จะเห็นนี่ก็คือใครก็เรานี่แหละก็คืออริยสงสาวกคนที่เห็นนี่ก็เรียกว่าเป็นพระอริยสงสาวกเพราะเป็นผู้ที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คำถามจากคุณไข่ตุ๋นนะครับขณะตอนกำหนดพุทโธนั้นรู้สึกพุทโธไม่แท้เพราะลึกๆยังเห็นภาพที่จิตมโนไปอยู่ยังไม่ไปกับพุทโธพระอาจารย์เมตตา
มีแนวทางที่ถูกให้ผมไหมครับเพราะใหม่ๆก็อย่างนี้แหละเพราะใจเรายังติดของเก่าอยู่ยังชอบคิดถึงเก่ายังชอบนึกของเก่าอยู่แต่ก็ไม่ต้องไปสนใจให้เราเริ่มมาติดของใหม่ให้มาติดพุทโธไปพยายามอยู่กับพุทโธท่องพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะติดกับของใหม่ติดกับพุทโธแล้วของเก่ามันก็จะหายไปคำถามจากคุณสุรพงษ์ค่ะพุทลมเข้าโทลมออกหรือว่ากำหนดเฉพาะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องดูลมหายใจครับได้ทั้งสองอย่างทั้งสามอย่างดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโธก็ได้พุทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้ดูลมควบคู่กับพุทโธไปก็ได้ก็มีสามวิธีด้วยกันแล้วแต่จะชอบวิธีไหนก็เลือกเอาจากคุณลิตานะครับมีความอยากปีกวิเวกพยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วพุทโธแต่มันทุกข์มากเหนื่อยมากๆเพราะพุทโธไม่แข็งแรงค่ะก็เหมือนกับการชักกระเยาะกันเนี่ยฝ่ายต่อสู้ฝ่ายที่เราสู้เขานี่เขามีกำลังมากกว่าเราคนน้อยกว่ามันก็ต้องเหนื่อยแต่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปฝ่ายของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะเบาลงเบาลงแล้วต่อไปเขาก็จะยอมแพ้พอเขาไม่ดึงปั๊บเราก็สบายเราชนะแต่ตอนต้นนี่เราต้องเหนื่อยงั้นอย่าท้อแท้ให้คิดว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวชัยชนะไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิครั้งเดียวต้องหัดพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยหลวงปู่มั่นน่ะท่านไปบรรลุตั้งอายุ60กว่านู่นน่ะท่านไปอยู่เชียงใหม่ระหว่างอายุ60ถึง70ไปบำเพ็ญคนเดียวท่านถึงจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ไอ้พวกเราไม่รู้มานั่งพุทโธกันไม่3ไม่ถึง5นาทีก็อยากจะบรรลุนะไม่ยอมเหนื่อยนะไม่ได้หรอกมันต้องอดทนต้องมีขันติต้องมีความพยายามคืออธิษฐานเนี่ยคือความพยายามความตั้งใจอธิษฐานมีสัจจะมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจมีวิริยะความขยันหมั่นเพียรมีขันติความอดทนถ้ามีพัฒนาทั้ง4ประการนี้แล้วมันก็จะพาเราไปเองมีความแน่วแน่มีความตั้งใจต่อการปฏิบัติต่อการพุทโธไปจะยากแสนยากจะเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ไม่หยุดอาจจะพักบ้างถ้าไม่ไหวก็พักได้พักเอาแรงพอมีแรงแล้วต้องกลับมาต่อไม่ใช่พอเหนื่อยปั๊บไม่เอาแล้วยกธงขาวแพ้ไม่เอาจะต่อไปเลยอย่างนี้ก็จบต้องสู้ไม่ถอยอย่างที่หลวงตาท่านพูดต้องสู้ไม่ถอยจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรจะนานหรือไม่นานจะยากหรือง่ายไม่สำคัญขอให้ครับอย่าให้มีคำว่าถอยอยู่ในใจก็แล้วกันให้มีแต่คำว่าสู้อย่างเดียวแล้วรับรองได้ว่าจะต้องชนะอย่างแน่นอนคำถามจากคุณรณฤทธิ์ค่ะการอุทิศส่วนบุญกุศลหรือแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ที่เราไปปฏิบัติหรือนอนพักต้องทำอย่างไรครับคือความแผ่เมตตานี่ความจริงเราควรจะตัดคำว่าแผ่ออกไปนะเพราะมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดให้ความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเวลาที่เราเจอเขาไม่ใช่อยู่นั่งนี้คนเดียวแล้วก็แผ่เหมือนกับเอาไฟฉายกราดไปทั่วไปหมดอันนั้นไม่ได้แผ่เข้าใจไหมให้ความเมตตาเราอย่าไปใช้คำว่าแผ่เมตตาให้เรามีความเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาและสัตว์เดรัจฉานเวลาเราเจอใครเราก็มีความเมตตากับเขามีของเรากำลังกินข้าวอยู่เขามาก็ชวนเขากินข้าวกินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยเรานั่งกินข้าวเห็นหมามันอดโซเซก็หาข้าวให้มันกินอันนี้เราเรียกให้ความเมตตาอย่าไปบอกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาโดยไม่รู้ว่าแผ่ยังไงกันเนี่ยถึงหนงกันไปคิดว่าแผ่ด้วยการสวดการสวดไม่ได้เป็นการแผ่ใครอยากจะรับคำสวดบ้างเราก็สวดให้ได้เจอใครก็สัพเพสัตตาเวลาโหนตุแล้วก็ด่ากันใช่ไหมมันต้องให้ความเมตตาต่อกันเขาทำร้ายเราก็ให้อภัยเขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาเรามีเงินเหลือใช้ก็แบ่งให้คนอื่นเขาใช้บ้างอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาอันนี้แหละคือความหมายเราไม่ไปทำร้ายเขาก็เรียกว่าแผ่เมตตาคือเราต้องมีคนรับไม่ใช่มานั่งสวดคนเดียวแล้วก็แผ่ไป
ให้สรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรครอบตายพบเลยมันไม่ใช่นั่นมันไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวแล้วมีผีมาหาเราเนี่ยก็ต้องแผ่ให้เขาทักทายเขาสามเขาสาวทุกสุขดิเป็นไงสบายดีหรือเปล่าไม่ใช่แผ่เพื่อให้เขาไปแผ่เพื่อไล่ไม่ใช่แผ่เมตตาก็อย่างนี้เขามาหาเราเราก็ต้องคุยกับเขาเสร็จก็อาจจะเดือดร้อนก็เห็นว่าเราอาจจะช่วยเหลือก็ได้อย่างแม่ชีแก้วเนี่ยเวลาท่านนั่งสมาธิท่านมักจะมีดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วเข้ามาหาท่านก็ไม่ได้ไล่ลงไปท่านก็ต้อนรับเขาถามเขาเป็นยังไงมีอะไรเขาก็มาเล่าความทุกข์ของเขาให้เขาฟังแม่ชีก็สอนธรรมะไปให้เขาไปทำให้เขามีความสุขความสบายใจอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตากับดวงวิญญาณแต่เขาต้องมาหาเราไม่ใช่เราไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเราก็สาดกระจายเหมือนน้ำไปแผ่ไปหมดมันไม่ใช่แล้วเราสวดคำสวดนี่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาคำสวดนี่เป็นคำสอนสอนใจเราเตือนใจเราให้รู้วิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรเช่นว่าเอาเวลาหุนตุนี่แปลว่าอย่ามีเวรมีกรรมกันใครก็ด่าเราก็อย่าไปโกรธแค้นอย่าไปตอบโต้อย่าไปด่ากลับต้องสาธุอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดถ้าเราไม่ตอบโต้เดี๋ยวเขาก็หยุดเองเอาเวลาหุนตุอานิคาหุนตุก็คือเวลาเห็นเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาสุขีอัตานังก็อยากให้เขามีความสุขก็เอาขนมมาแจกเอาข้าวมาแจกเอาของมาแจกกันให้ความสุขกับเขาไม่เบียดเบียนเขาก็คืออย่าไปทุบไปตีเขาอย่าไปทำร้ายร่างกายหรือทรัพย์สินของเขานี่แหละคือวิธีแผ่เมตตาที่เราสวดกันอันนั้นเป็นการสอนเราต่างหากไม่ได้เป็นการแผ่คำถามจากคุณดันทนานะครับการละความอยากถ้าเราหาสิ่งที่เราอยากได้โดยไม่เดือดร้อนใครๆก็ไม่ดีใช่ไหมเจ้าคะเพราะจะมีความอยากไม่สิ้นสุดโยมเข้าใจถูกต้องไหมถูกต้องคำถามจากคุณสิงหาค่ะเรานั่งสมาธิแล้วเห็นภาพในอดีตคืออะไรครับอดีตที่เราทำไม่ดีทำบาปนะครับอ๋อก็อดีตนั่นก็อดีตนั่นจะเป็นอะไรบางทีเราก็ฝันได้บางทีเราก็นึกได้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้การนั่งสมาธินี้ไม่ได้มานั่งเพื่อให้เห็นอดีตนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบให้ใจปราศจากความอยากความหิวต่างๆงั้นเวลานั่งแล้วอย่าไปสนใจกับสิ่งอย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมาเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้แต่ให้เราอยู่กับพุทโธไปอยู่กับอารมณ์ที่ใช้ควบกำกับใจแล้วมันจะพาให้ใจเราเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขต่อไปดีไหมเอาสักสองสามคำถามจากคุณโรสค่ะคุณแม่สามีมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ทั้งที่ไปวัดสวดมนต์แต่ท่านก็ยังไม่ยอมปล่อยวางมีวิธีไหนที่จะอธิบายให้ท่านลดกิเลสได้บ้างคะท่านก็ต้องฟังธรรมบ่อยๆท่านไม่ศึกษาธรรมะท่านเคยเชื่ออะไรมาก็เชื่อฝังใจไปงั้นต้องฟังธรรมฟังเทศไปเรื่อยๆแล้วเรื่องของไสยศาสตร์ต่างๆมันก็จะค่อยๆจางหายไปคำถามจากคุณสีหน้าค่ะอยากทำความดีช่วยผู้มีพระคุณแต่ทำไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยอื่นพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะถ้ายังช่วยไม่ได้ก็ต้องหยุดความอยากนั้นไว้ก่อนถ้าอยากแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าประโยชน์จะให้อย่างที่พูดให้ยืนอยู่บนความจริงความจริงตอนนี้ทำไม่ได้ก็อยากไปอยากถ้าทำได้เมื่อไหร่ก็ทำไปถ้ายังทำไม่ได้อย่าไปอยากอยากแล้วมันจะทำให้เราไม่สบายใจไปเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรข้อสุดท้ายจากคุณสีชนนะสายชนนะครับปฏิบัติธรรมมานานแต่ยังขี้หงุดหงิดจะแก้อย่างไรคะก็ยังปฏิบัติไม่ถูกเลยการปฏิบัติธรรมนี้ต้องปฏิบัติด้วยสติก่อนถ้าเรามีสติเราจะสามารถกำจัดอารมณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายรวดเร็วงั้นเบื้องต้นนี้ต้องหัดฝึกสติให้มากๆให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็ใช้พุทโธพุทโธไปแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะเบาไปหรือหายไปหรือถ้าอยากจะให้มันไม่เกิดเลยเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าความหงุดหงิดของเราเกิดจากความอยากของเราพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็หงุดหงิดขึ้นมางั้นต้องหัดทำใจให้เป็นอยู่บนความเป็นจริงมันร้อนก็อย่าไปอยากให้มันหนาวมัน
มันมืดก็อยากให้มันแจ้งเราก็จะไม่หงุดหงิดที่เราหงุดหงิดเพราะความอยากพอมันมืดอยากให้มันสว่างมันก็หงุดหงิดแล้วมันร้อนแล้วอยากจะให้มันเย็นมันก็หงุดหงิดแล้วแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะอยู่กับความร้อนได้อย่างสบายอยู่กับความมืดได้อย่างสบายงั้นถ้าเราอยากจะกำจัดความหงุดหงิดก็ต้องทำใจให้ไม่มีความอยากทำใจให้เป็นเรียกว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดอยู่บนพื้นของความเป็นจริงยืนบนพื้นของความเป็นจริงอย่าไปยืนบนพื้นของความอยากถ้ายืนบนความอยากแล้วมันจะหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับคำถามภาคภาษาไทยเพราะว่าวันนี้จะมีคำถามภาคภาษาอังกฤษท่านที่อยากจะติดตามต่อก็ติดตามได้แต่ตอนนี้จะตัดการถ่ายทอดสดทางภาษาไทยเพื่อที่จะได้เชื่อมไปในทางภาษาอังกฤษต่อไป